สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำหมอนง่ายมากอันนี้นะคะใช้ริบบิ้น4เส้นความยาวเส้นละ21นิ้วค่ะใช้แบบอันนี้ใช้แบบขอบทองนะคะเริ่มเลยเราจะพับริบบิ้นครึ่งหนึ่งแบบนี้ทำเป็นลูกส้มก่อนนะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าหุ้มด้านซ้ายค่ะปลายริบบิ้นด้านบนเข้าหุ้มอีกรอบหนึ่งจากนั้นนะคะพับทะแยงขึ้นทำฐาน8ค่ะด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงแล้วก็สอดล็อกริบบิ้นได้เลยจากนั้นหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2พัดไป3แล้วก็4พายกันไปมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งซ้ายหยิบขวาได้ปล่อยลงค่ะหยิบขึ้นมาแทนขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นนะคะปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นจนครบด้านบนปลายริบบิ้น4เส้นริบบิ้นอยู่แบบมี4เส้นแล้วก็ด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่4เส้นขวาแรกนะคะปล่อยลงถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3จากนั้นก็ดึงให้กระชับเลยถ้าใครจะใส่เหรียญขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะถ้ายังไม่ใส่ก็ทำตัวเปล่าไว้ได้ไปแล้วพลิกริบบิ้นค่ะเราจะพาด3นะคะยับหยิบขึ้นมา1เส้นฝั่งซ้ายนะคะนับ1 2 3พาดไปเลยเรียงเส้นไปค่ะ1 2 3พาดไปฝั่งนี้ก็จะเรียงเส้นนะคะเราก็พาดเรียงไปเรื่อยๆเลยข้าม3ทุกครั้งเหลือด้านบน3เส้นค่ะด้านบนนี้ก็สอดเก็บกันค่ะสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3ได้แล้วพลิกกลับด้านค่ะเก็บริบบิ้นกลับไป1 2 3สอดไปเลยสอดเก็บเรียบร้อยค่ะฝั่งนี้จะเป็นที่มีรูนะคะไว้ใส่เหรียญได้เราจะมาทำมุมฝั่งนี้พับมุมหมอนกันนะคะเราก็จะเลือกเส้นที่มันยาวกว่าทั้งหมดนะคะ4เส้นทำมุมกันเริ่มจากมุมแรกเลยเราบิดไปแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะบิดแล้วก็นับ1 2 3เหมือนการสอดเก็บค่ะสอดไปได้เลยได้1มุมข้าม1นะคะแล้วก็หมุนมุมที่2สอดไปข้าม1เหมือนเดิมแล้วก็มุมสุดท้ายค่ะริบบิ้นที่เหลือนะคะตัดทิ้งได้เลยวิธีการใส่เหรียญนะคะก็คว่ำลงสอดลอดเบี่ยงได้เลย